งดูต้นไม้เพลินต้นไม้พอเปลี่ยนกระถางแล้วมันก็แลต้นใหญ่ไวเหมือนกันนะอันนี้ก็เปลี่ยนกระถางไปนี่ต้นใหญ่แล้วก็นี่ก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็ตัดชำเพิ่งจะออกจากถุงเนี่ยชำไว้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วเพื่อนแล้วก็เอาถุงออกนะใบเขาจะได้ไม่ต้องร่วงนี่ก็พิโรมะละกอนี่ก็เปลี่ยนกระถางทีนี้กระถางใหญ่เลยสวยนะสวยพวกตระกูลพิโรอโกนิมาก็สวยดีสีสันสวยข้างในก็เป็นขาวๆจุดขาวๆนั่นก็สีชมพูสีชมพูก็ตระกูลลิ้นมังกรนี่ก็แตกหน่อเยอะเพื่อนแตกพอได้แตกแล้ว 3-4 หน่อแล้ววันก็นั่งดูดอกต้นไม้ย้ายตอนแรกต้นอันนี้จะอยู่ฝั่งทางนี้เปลี่ยนมาทางนี้นี่ย้ายมาทางนี้เป็นอันนี้ก็คือเรียกอะไรนะอันนี้เสน่ห์จันเขียวนี่เสน่ห์จันเขียวพวกนี้ไปนี่เสน่ห์จันเขียวจันแดงใบก็คล้ายๆกันนะเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใบสวยๆใบสีทองทองเนี่ยสวยมากเนี่ยมีหลายอย่างปลูกไว้มันก็ไม่ค่อยร้อนนะเพื่อนพอเปิดประตูเช้าก็ต้นไม้ก็สวยดีมองเพลินตาดีย้ายฝั่งแล้วนี่มาอยู่ฝั่งนี้ธรรมดาจะอยู่ฝั่งหนึ่งเปลี่ยนไปตามเอแดดก็เสน่ห์จันแดงก็แตกดีการเขาจะสีแดงการสีแดงเสน่ห์จันแดงใครจะเอาไม้ปลูกก็บอกได้เลยนะเพื่อนจะอันหน่อให้ไม่หวงค่ะไม่หวงถ้ามันมีหน่อนะถ้ามีแตกหน่อแบ่งๆกันไปปลูกอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรลูกบาทเหรอเนี่ยเป็นเหมือนบาทเลยเขาจะเป็นห่อๆเนี่ยเพื่อนจะเป็นห่อๆนี่อันนี้สีสดใสเพิ่งจะเปลี่ยนกระถางใหม่นี่ก็เพิ่งจะเปลี่ยนกระถางใหญ่ก็ตระกูลอโกมีน่านี่ใบ
ใบสวยสีสวยถ้าเปลี่ยนกระถางใหญ่มันก็จะโตเร็วแตกหน่อนี่พอเปลี่ยนกระถางแล้วเห็นไหมคะเป็นพุ่มเนี่ยแตกหน่อแตกหน่อแตกกอกแต่มันไม่มีที่ตั้งพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยก็เลยไม่ได้เปลี่ยนหมดทางนี้ก็เขียวขจีเห็นไหมคะนี่ทางนี้ก็เขาจะเอนไปหาแดดก็เลยต้องเปลี่ยนที่นี่หนวดเข้าฤาษีนี่นวดเข้าฤาษีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ